หม่อมเจ้าสุรีประภากฤตดากรหม่อมเจ้าสุรีประภากฤตดากรประสูติ16เมษายนพ.ศ. 2444เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีเดเรกฤทธิ์ประสูติแต่หม่อมอ่อนระพีพัฒน์ณอยุธยามีโสธรพระราดาและโสธรภัคคินี10องค์และมีคณิษฐาตามพระมารดา2องค์หม่อมเจ้าสุรีประภาเสกสมรสกับหม่อมเจ้าอิทธิเทพสันกฤตดากรพระราชโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์กับหม่อมสุภาพมีโอรสคนเดียวคือหม่อมราชวงศ์ลิศสุรีกฤตดากรสมรสกับจิ๋วมีบุตรธิดา3คนคือหม่อมหลวงสุดากฤตดากรหม่อมหลวงสุธีรากฤตดากรและหม่อมหลวงกฤษดากฤตดากรเมื่อหม่อมเจ้าอิทธิเทพสันถึงแก่ชีพิตักษัยเมื่อปีพ.ศ. 2477หม่อมเจ้าสุรีประภาเสกสมรสไปกับหม่อมเจ้าเศษสิริกฤตดากรเชษฐาของหม่อมเจ้าอิทธิเทพสันมีธิดาคนเดียวคือหม่อมราชวงศ์ประภาสิริกฤตดากรสมรสและหย่าร้างกับฉลองชุมพลมีบุตรและธิดา2คนโดยทั้งสองใช้นามสกุลมารดาคือธีรวัฒน์กฤตดากรสุพินดากฤตดากรหม่อมเจ้าสุรีประภาสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พ.ศ. 2513สิริชันษา68ปี